ปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นว่าการทำงานในองค์กรนะครับเราจะต้องทำงานร่วมกันนะครับถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะอยู่กันต่างพื้นที่นะครับก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับในโปรแกรมของ Google Workspace นะครับที่กาญจนาภิเษกช่างทองหลวงเราเนี่ยนะครับได้เช่าซื้อมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของพิเศษอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือว่าใน Google Driveนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับให้การใช้งานนะครับสามารถจะใช้ร่วมกันกับในส่วนขององค์กรเนี่ยนะครับได้ทั้งหมดนั่นก็คือจะมีในส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือ Drive ที่แชร์นะครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าว่าเราสมัครเป็น Gmail ธรรมดาเนี่ยมันจะมีคำว่า Drive ของฉันนะครับเฉพาะในส่วนตรงนี้อย่างเดียวข้อดีของ Drive ที่แชร์เราก็สามารถที่จะนะครับเข้ามาใช้งานนะครับร่วมกันกับในส่วนขององค์กรของเราเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือข้อดีของ Drive ที่แชร์นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการทำงานนะครับว่าแล้วเราจะทำงานยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับอย่างในส่วนของ Google ถ้าหากว่าเราเอาไฟล์ Word นะครับเข้ามาใช้งานนะครับผลก็คือว่าเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาส่วนของหน้าต่างของส่วนนี้นะครับแล้วก็คือเข้าไปอยู่ในส่วนของWord ของ Google นะครับหรือว่า Google เอกสารนะครับซึ่งทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับก็จะผิดเพี้ยนนะครับนะวิธีการนะครับที่จะทำให้ข้อมูลเนี่ยนะครับสามารถจะใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือนะครับให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปตรงที่เรื่องของการตั้งค่านะครับก็คือในส่วนที่อยู่ใกล้นะครับกับที่เราล็อกอินนะครับแล้วก็จะเป็นรูปของควันเฟืองนะครับคลิกไปเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยให้ดาวน์โหลดไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็แล้วก็จะเจอในส่วนของหน้าตาของตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่คำว่าดาวน์โหลดไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นก็เลือกตำแหน่งที่จะเซฟเอาไว้นะครับในทีนี้ก็จะเลือกอยู่ที่ในส่วนของดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เซฟออกมาเมื่อดาวน์โหลดออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปเปิดนะครับในโฟลเดอร์นะครับที่เราดาวน์โหลดเอาไว้เมื่อกี้นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับ Google Drive Setupเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตานะครับของ Welcome to Google Drive นะครับแล้วก็กด Get Start นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ทำการ Sign In ไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับนะก่อนที่เราจะทำการ Sign In ของตรงนี้ก็ลองดับเบิลคลิกดูนะครับว่า Google ของเราเนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับเราได้ล็อกอินเอาไว้เนี่ยนะครับนะเป็นในส่วนของเมลที่เป็นของ Goldsmith หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเมลของตัวอื่นอยู่นะครับนะในที่นี้ก็ให้เป็นเมลของ Goldsmith นะครับที่ใช้งานกับในองค์กรของเรานะครับนะอย่างนี้นะครับก็จะเป็น Goldsmith ACTH นะครับจากนั้นเราก็ Sign In ขึ้นมานะครับนะเมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งนะครับไปสู่ในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับหน้าจอของตรงนี้นะครับก็ให้ชูดในส่วนของ Account นะครับในที่นี้ก็คือในส่วนของ Goldsmith ของเรานะครับก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะยืนยันอีก1ครั้งนะครับ Sign In อีก1ครั้งก็จะขึ้นคำว่า Success นะครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Google Drive นะครับฝั่งนี้ก็จะทำงานขั้นตอนต่อไปนะครับในขั้นตอนนี้นะครับในขั้นตอนนี้เราก็กด Next ไปได้เลยนะครับนะกด Next ไปทั้งหมดเลยนะในส่วนนี้นะครับพอถึงขั้นตอนที่2นะครับถ้าเราต้องการจะซิงค์นะครับไฟล์ที่อยู่ที่ Desktop Document นะครับหรือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถจะติ๊กถูกเลือกนะครับแล้วก็กด Next ไปแต่ถ้าว่าใครไม่ต้องการที่จะซิงค์ในส่วนของ3ตัวนี้นะครับหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งของตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องติ๊กเลือกนะครับแล้วก็กดสคริปต์ออกไปได้เลย
ก็จะไปสู่ขั้นตอนที่3นะครับ Backup Google Drive นะครับอันนี้ก็กดสคริปต์ไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับพร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ Open Drive ขึ้นมาดูนะครับก็ในส่วนของ Taskbar นะครับก็จะเห็นว่า Google Drive นะครับก็จะเป็นสีสันตัวนี้นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับเราสามารถจะคลิกเข้าไปดูนะครับแล้วก็เช็คที่ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าของเราเนี่ยมี account นะครับที่เราได้ใส่อินเข้ามาแล้วหรือเปล่านะครับนะแล้วก็สามารถจะคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าหากว่านะครับเราต้องการจะใส่ในส่วนของเมลอื่นๆนะครับเราก็สามารถจะ add account ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปได้นะครับนะแต่ถ้าไม่ต้องการก็เอาไว้แค่นี้นะครับนะจากนั้นนะครับเราก็ลองมาเปิดดู His PC ของเรานะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับจะมีไดรฟ์พิเศษเพิ่มขึ้นมาไดรฟ์หนึ่งนะครับซึ่งเขาจำลองเอาไว้นะครับก็คือเป็นชื่อของไดรฟ์แล้วแต่นะครับอย่างอันนี้ทีนี้ก็จะเป็นไดรฟ์ E นะครับสังเกตว่าจะมีขนาดที่เท่ากันกับไดรฟ์ 4นะครับก็คือเป็นการจำลองจากตรงนี้มาเลยนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่าในนี้นะครับก็จะมีไดรฟ์อยู่นะครับ3ตัวนะครับก็คือ My Drive หมายถึงไดรฟ์ที่นะครับเราทำงานเก็บเอาไว้นะครับในส่วนของ Google Drive ของเรานะครับที่เป็นไดรฟ์ของฉันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเห็นว่านะครับนะตรงไหนที่เราแชร์ไว้นะครับหรือแชร์ไว้กับคนอื่นนะครับก็จะไม่ขึ้นนะครับก็จะไม่มีขึ้นในส่วนของในนี้นะครับก็จะไม่มีขึ้นอยู่ในนี้นะครับแล้วก็อีกไดรฟ์นึงนะครับก็คือไดรฟ์ที่แชร์นะครับไดรฟ์ที่แชร์ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในอันนี้นะครับก็คือแชร์ไดรฟ์นะครับจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เราแชร์ไว้นะครับก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถจะทำงานเนี่ยร่วมกันนะครับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการทำงานนะครับให้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับก็เราสามารถที่จะนะครับในส่วนของ Google Drive ของตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกไปที่คำว่า Pin Quick Access นะครับที่ตัวนี้ได้เลยนะครับก็เวลาเราเปิดนะครับในส่วนของ My Computer ตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะอยู่ที่ตรง Quick Access ตัวนี้นะครับก็เราสามารถจะคลิกเข้าไปนะครับแล้วทุกครั้งนะครับเวลาเราทำงานเราก็คลิกที่แชร์ไดรฟ์นะครับฉะนั้นเนี่ยงานในองค์กรของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ใช้งานร่วมกันได้หมดนะครับอันนี้คือในส่วนของการใช้งานแชร์ไดรฟ์นะครับ